ถึงแม้จะไม่ตั้งใจผู้ชมครับเหตุการณ์นี้คือผู้ชายเนี่ยทำเหมือนกับทะเลาะกับแฟนแล้วญาติก็เข้ามาห้ามผู้ชายบอกจะเอาผมเหรอเอาปืนขึ้นมาเลยนะจะยิงญาติแต่กระสุนเนี่ยพลาดไปโดนขาแฟนสาวนะครับเจ้าตัวตกใจมากเลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วหลบหนีไปครับนี่ฮะนี่คือบ้านที่ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปางคุณผู้ชมดูจุดเกิดเหตุนี่นะครับผู้เสียหายชื่อว่าคุณกระแตก็เป็นสาวลำปางนั่นแหละเจอแฟนหนุ่มชื่อนายกิตติคุณหรือว่านายโจ๊กยิงเข้าที่บริเวณต้นขาขวาครับด้วยปืนขนาดจุด .22 นะฮะตำรวจไปถึงบ้านเกิดเหตุนายโจ๊กคนยิงเนี่ยพาแฟนสาวไปโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลบหนีไปทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับญาติเขาเล่าให้ฟังเป็นญาติของคุณกระแตก่อนเกิดเหตุเนี่ยโจ๊กครับขับรถเก๋งมาหาแฟนที่บ้านเลยแล้วก็มีปากเสียงกันก็น่าจะเป็นเรื่องของหึงหวงนะฮะญาติก็แบบพยายามเข้าไปช่วยห้ามนะแต่โจ๊กนี่คือคงโมโหอ่ะหันกลับมาบอกพี่จะเอาผมเหรอแบบนี้คือหันไปทางญาตินะบอกไม่ต้องมายุ่งจะเอาผมเหรอแล้วเขาชักปืนเอาออกมายิงใส่กลุ่มญาติเลยนะครับแต่คุณกระแตแฟนสาวเนี่ยรีบเข้ามาขวางครับกระสุนเลยฉลับไปโดนต้นขาขวาของเธอเจ้าตัวหลังจากยิงออกไปนี่ตกใจมากนะครับรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขลังรามแล้วก็ขับรถเก๋งเนี่ยหนีไปตามถนนสายลำปางงาวนะครับโอ้โหนี่ตำรวจเขากำลังเร่งติดตามตัวนะฮะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือต้องไปดูเส้นทางหลบหนีดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุไปถึงไหนยังไงนะครับใช่ค่ะคืบหน้าล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปเจอนางสาวณัฐนันซึ่งเป็นพี่สาวของคุณกระแตคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะพี่สาวคือคุณณัฐนันนี่แกบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันหรอกจนแกตั้งสติได้เนี่ยแกก็มารู้ภายหลังว่าอ๋อเหตุการณ์มันเกิดจากในโจ๊กเนี่ยคําเหม็นกับผัวของตัวเองเพราะว่าช่วงที่ผัวมารับตัวเองที่บ้านเนี่ยพาลูกน้องมากันหลายคนแล้วก็เพิ่งไปรับเหมาก่อสร้างกันมาตอนนั้นในโจ๊กกำลังนั่งกินข้าวกับน้องสาวก็ไม่ได้ทะเลาะ กันอย่างที่เป็นข่าวอะไรนะแต่ปมปัญหาเรื่องของเรื่องก็คือในโจ๊กน่ะเข้าใจผิดคิดว่าผัวของพี่สาวเนี่ยพาคนมาไล่เขาออกจากบ้าน อันนี้ก็คิดไปทำให้เกิดเขม่นกันแล้วก็เถียงกันลามไปเรื่องใหญ่เรื่องโตบานปลายไปเรื่องที่ผัวไปจอดรถขวางรถของในโจ๊กสุดท้ายในโจ๊กถามพี่จะเอากับผมไหมประโยควลีเด็ดก่อนที่ในโจ๊กจะชักปืนออกมาคือทำท่าก่อนทำท่าชักปืนเสร็จน้องสาวเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปห้ามแล้วก็มือเกิดไปปัดปืนมันก็เลยลั่นใส่ที่ขาหลังจากนั้นนายโจ๊กก็เลยหนีไปตั้งหลักแล้วก็มีการโทรมาเคลียร์ใจกันแล้วก็ขอโทษกันแล้วค่ะโอ้แต่ขอโทษขอโพยแบบนี้คดีมันไม่จบนะคดีมันไม่พลิกคดีมันไม่จบด้วยตำรวจยังติดตามตัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะขอโทษกันไปเนี่ยตอนนี้รู้ที่หลบซ่อนตัวนายโจ๊กแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จับกุมแล้วก็มาดำเนินคดีกันสรุปเป็นเรื่องของระหว่างโจ๊กกับทางพี่เขยเมียที่เราหองระแหงกันมานะครับแล้วเหมือนกับว่าจะเหมือนไล่เขาออกจากบ้านประมาณนี้ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง